รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั่วโลกแหละทุกประเทศเมืองใหญ่ๆในโลกนี่มีหมดแต่ไม่มีเมืองไหนที่ไม่มีรถเมล์เพราะอะไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถไปถึงหน้าบ้านทุกคนรถไฟฟ้ามันเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักแต่รถเมล์เป็นระบบขนส่งมวลชนรองถึงแม้เราจะมีรถไฟฟ้าอีก10ปีครบ500สายไม่ได้หมายความว่าทุกถนนมีรถไฟฟ้าระบบรองเนี่ยยังไงก็ต้องคงอยู่แต่เขาจะขึ้นรถเมล์ในอีกรูปแบบนึงแทนที่ในอดีตเขาจะขึ้นยาวๆเขาก็จะขึ้นจากบ้านไปที่รถไฟจากรถไฟลงรถไฟขึ้นรถเมล์ไปที่ทำงานนั้นรถเมล์จะทำหน้าที่เปลี่ยนไปผมสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพุทธศักราช2452ประเทศไทยมีรถเมล์คันแรกที่วิ่งระหว่างสะพานกษัตริย์ศึกหรือเราเรียกกันว่าสะพานยศเสเดิมวิ่งไปถึงพระโขนงเก็บค่าโดยสารอยู่ที่อัตราสลึงหนึ่งหรือ25สตางค์ต่อคนซึ่งปัจจุบันนี้เส้นทางนี้ก็ยังใช้อยู่เป็นสาย48ในปัจจุบันแต่วิ่งยาวขึ้นจากพระโขนงไปถึงน่าจะแถวสนามหลวงขสมกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2519ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและก็ได้รวบรวมกิจการจากบริษัทมหานครขนส่งซึ่งแปรรูปจากเอกชนมาเป็นรัฐวิสาหกิจและขสมกก็ไปรวบรวมกิจการมาตอนแปรรูปในปี2518แล้วก็รวบรวมในปี2519ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์วิ่งอยู่ประมาณ129สาย 3,000 คันประมาณ 12,000 คนครับถ้าเป็นเที่ยวคนเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเรามีผู้โดยสารอยู่ประมาณล้านเที่ยวคนแต่ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็น่าจะประมาณ 500,000 คนครับปัจจุบันนี้มันมีค่าโดยสารอยู่หลายประเภทนะครับถ้าเป็นรถร้อนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8บาทถ้าเป็นรถเย็นเนี่ยมีอยู่2ประเภทถ้าเป็นรถใหม่ก็15 20 25ถ้าเป็นรถเย็นเก่าก็จะเป็น13ถึง26บาทการปรับราคาเนี่ยขสมกไม่สามารถทำการปรับได้นะฮะต้องเป็นนโยบายจากคณะกรรมการขนส่งกลางซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นราคาล่าสุดแต่ในอนาคตเนี่ยก็คงต้องว่ากันไปเป็นระยะไปครับคณะกรรมการกลางไม่ได้กำหนดระยะเวลาแต่ผมว่ากำหนดจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็ขึ้นกับค่าแรงค่าพลังงานค่าน้ำมันทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้ปฏิรูปเส้นทางโดยการเอารถเส้นทางเดิมเนี่ยมาทำการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงบางสายเพิ่มบางสายในแผนปฏิรูปปัจจุบันมีอยู่269สายขสมกได้รับไปอยู่ที่137สายส่วนที่เหลือเป็นของรถร่วมเส้นนี้จะเป็นเส้นปฏิรูปใหม่ส่วนหนึ่งก็เป็นเส้นเดิมที่มีการขยายหัวขยายท้ายบางเส้นก็เป็นเส้นใหม่เพื่อรองรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังเป็นการวิ่งลักษณะที่เป็นฟีดเดอร์ที่จะเชื่อมโยงสู่ระบบรถไฟฟ้าซึ่งเป็นรถขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพมหานครครับไร้เงินสดเนี่ยขนาดนี้แม้จะเป็นรถเก่าทุกวันนี้เนี่ยผู้โดยสารสามารถขึ้นรถทั้ง 3,000 คันโดยไม่ต้องใช้เงินเหรียญเลยบัตรก็มีหลายประเภทบัตรเติมเงินหรือเรียกว่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ขึ้นรถเมล์ก็เอาบัตรเนี่ยไปแตะกับพนักงานเก็บค่าโดยสารบัตรล่วงหน้าคือหมายถึงเป็นบัตรรายเดือนรายสัปดาห์บัตรของนักเรียนทุกประเภทรวมทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็สามารถใช้ได้ทุกคันแม้กระทั่งบัตรวีซ่ามาสเตอร์ที่เป็นคอนแทคเลสของทุกธนาคารก็สามารถจะใช้ได้ใช้ QR code ก็ยังทำได้อยู่และวิธีเติมเงินมันมีได้หลายวิธีผู้โดยสารสามารถเติมเงินที่ธนาคารกรุงไทยสามารถเติมเงินได้ที่แอปพลิเคชันของเน็กกรุงไทยรวมทั้งระบบพร้อมเพย์ทั้งหมดสามารถที่จะเติมในตู้บุญเติมที่จัดให้แต่ถ้าผู้โดยสารใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตวีซ่าหรือมาสเตอร์ที่มีลักษณะของคอนแทคเลสไม่ต้องเติมเงินครับมันหักบัญชีผู้โดยสารโดยตรงเลยเรื่องรถเนี่ยในแผนเนี่ยเราต้องจัดหาให้ได้ภายในสักประมาณ2ปีเหตุผลเพราะว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะให้รถที่มาใช้เนี่ยต้องประกอบในประเทศ 50%รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั่วโลกแหละทุกประเทศเมืองใหญ่ๆในโลกนี่มีหมดแต่ไม่มีเมืองไหนที่ไม่มีรถเมล์เพราะอะไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถไปถึงหน้าบ้านทุกคนรถไฟฟ้ามันเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักแต่รถเมล์เป็นระบบขนส่งมวลชนรองหรือเรียกว่าฟีดเดอร์เมื่อให้มีรถไฟฟ้าเท่าไหร่ก็ต้องมีรถเมล์เพื่อสนับสนุนพาคนจากบ้านมายังสถานีรถไฟในโลกเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหมดยิ่งมีรถไฟฟ้าเยอะผู้คนไม่อยากใช้รถก็ต้องยิ่งขึ้นรถเมล์เยอะแต่เขาจะขึ้นรถเมล์ในอีกรูปแบบนึงแทนที่ในอดีตเขาจะขึ้นยาวๆจากบ้านไปที่ทำงานเขาก็จะขึ้นจากบ้านไปที่รถไฟจากรถไฟลงรถไฟขึ้นรถเมล์ไปที่ทำงานนั้นรถเมล์จะทำหน้าที่เปลี่ยนไปเราเองต้องปรับตัวตามสภาพของความเป็นจริงเวลาผู้โดยสารนั่งยาวเขาจะนั่งรถไฟแต่ผู้โดยสารนั่งสั้นเขาจะนั่งรถเมล์ในต่างประเทศเนี่ยไม่มีระบบมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขายิ่งต้องใช้รถเมล์เป็นหลักเลยผมก็ยังยืนยันว่าให้ระบบรถไฟฟ้าทั่วถึงแค่ไหนระบบรถเมล์ก็ยังต้องสนับสนุนเท่านั้นอันนี้เราดูตัวอย่างจากเมืองใหญ่ๆในโลกได้หมด
คือสาย8เนี่ยถ้าเรามักฟังกันว่ามันจะมีปัญหาในตำนานตามที่พูดกันทั้งหลายนะครับซึ่งก็มีความเป็นจริงส่วนหนึ่งแล้วก็มีความไม่เป็นจริงส่วนหนึ่งปัจจุบันปัญหามันก็ลดน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดไปตอนนี้มาตรการที่เราก็ทำเนี่ยเราก็ทำหลายมาตรการเลยมาตรการที่1คือเราเรียกมาเลยถ้าเกิดเหตุปั๊บเฉพาะหน้าเราเรียกมาทันทีในวันรุ่งขึ้นนะครับเรียกมาอบรมเรียกมาปรับเรียกมาปรับทัศนคติอะไรต่างๆทั้งพวกการคนขับกระเป๋ารถเมย์เอามาหมดแต่ในระยะอีกอันนึงเราไม่ได้ต้องการให้ดูแลเฉพาะสาย8เท่านั้นเราต้องการดูแลทุกสายซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของเนี่ยเข้าใจหมดแต่เขาเองเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดควบคุมและปรับความคิดของคนขับของเขาผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ของเขาได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องไปกระทำแต่ทางขสมกยืนยันว่าทุกกรณีจะไม่มีการนิ่งเฉยเราจะมีแต่การอย่างเดียวก็คือว่าเราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเรียกมาปรับเรียกมาอบรมเรียกมาดำเนินการรวมทั้งเรียกผู้ประกอบการมาด้วยสุดท้ายจนกระทั่งท่านขอเลิกใบอนุญาตกันเลยขสมกเนี่ยมีปัญหาสะสมมานานถ้าจำได้เนี่ยเรารัฐบาลเคยยกหนี้ให้ไปตั้งแต่ปี39หรือ38ผมจำไม่ได้จนเป็นศูนย์ปัจจุบันนี้หนี้ก็กลับมาเป็นแสนล้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับขสมกก็คือว่าขสมกเนี่ยเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนมาโดยตลอดในขณะเดียวกันขสมกเองก็มีปัญหาในเรื่องของรถที่เก่าเมื่อรถเก่าแล้วเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมบำรุงที่สูงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการที่กินพลังงานอย่างมากปัจจุบันเนี้ยอัตราค่าตอบแทนของพนักงานของเราก็สูงตามระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นภาระใหญ่ที่ขสมกเนี่ยที่มีปัญหาตลอดจนอีกปัญหาใหญ่ก็คือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมากมันก็สะสมกันไปจนกระทั่งการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหลักๆ ก็คือหนึ่งการจัดหารถใหม่การเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนคนหรือการลดขนาดขององค์กรให้เกิดความกระชับสามารถเลี้ยงตัวเองได้ให้มีการรับหนี้สินที่สะสมมาแสนล้านที่เราพูดกันเนี่ยให้มันลดลงรัฐบาลน่าจะรับแล้วก็ช่วยเหลือทำให้ขสมกสามารถเดินต่อไปได้นี่คือหลักๆ 3-4 ประการที่เราคุยกันในแผนฟื้นฟูเนี่ยขสมกได้วางตัวเองไว้ว่าใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยขสมกจะลดการขาดทุนอย่างน้อยที่สุด EBITDA หรือกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยเนี่ยและค่าเสื่อมเนี่ยจะต้องเป็นบวก EBITDA เป็นบวกเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่า operation เป็นบวกหมายความว่ามีรายได้พอมีจ่ายค่าใช้จ่ายได้นั่นคือแผนของเขาแล้วเขาก็จะเริ่มทยอยชำระหนี้ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนี่คือแผนในแผนถ้าเราทำได้ตามแผนเราคาดหวังว่าปี66เนี่ย EBITDA เริ่มจะเป็นบวกและมีโอกาสจะบวกไปเรื่อยผมอยากเห็นขสมกเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรซึ่งมีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องมีกำไรแต่อย่างน้อยที่สุดเลี้ยงตัวเองให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐและเป็นภาระแก่รัฐบาลและผมยังเชื่อว่าขสมกจะเป็นระบบรถเมย์ที่เรียกว่าฟีเจอร์ให้กับประชาชนที่จะต้องใช้รถสาธารณะอื่นทุกชนิดดังนั้นถ้าเราทำให้ขสมกมีสุขภาพแข็งแรงพออยู่ได้ไม่ต้องกำไรไม่ต้องร่ำรวยแต่ทำหน้าที่พาประชาชนจากปากซอยบ้านขึ้นไปที่รถไฟฟ้าได้และก็พาประชาชนจากรถไฟฟ้าไปที่ทำงานไปที่ที่เขาต้องการได้และก็อยู่ในอัตราราคาที่เหมาะสมประชาชนสามารถจะมีความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารในระบบเดียวกันหมดผมว่านั่นก็เป็นน่าจะเป็นพึงพอใจโดยเพราะยิ่งเมืองใหญ่อย่างเรานะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่มากถึงแม้แล้วจะมีรถไฟฟ้าอีก10ปีครบ500สายไม่ได้หมายความว่าทุกถนนมีรถไฟฟ้าผมไม่เชื่อว่าจะมีเมืองไหนที่ทุกถนนมีรถไฟฟ้าฉะนั้นระบบขนส่งมวลชนแบบเรารองระบบรองเนี่ยยังไงก็ต้องคงอยู่เรานึกภาพดูมีรถ10สายก็เหอะไม่ใช่หมายความว่าทุกถนนมีรถไฟฟ้านะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับมันและผมหวังว่าในอนาคตขสมกเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอยู่ได้บริการประชาชนและประชาชนทั้งหมดหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนที่จะใช้รถยนต์ซึ่งมันจะเกิดการจราจรที่ติดขัดเกิดปัญหามลภาวะถ้าเราทำได้ผมว่าเมืองเราจะน่าอยู่เยอะเลย